สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชนักกฎหมายในไพศาลพืชมงคลโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่านักร้องหน้าใหม่นายกเศรษฐาไปประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของผู้นำประเทศโดยเฉพาะเป็นเรื่องศักดิ์ศรีเกียรติภูมิและการสร้างความเข้าใจแก่นานาชาติเป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นหลังแถลงนโยบายเพียงสัปดาห์เดียวขณะที่ภารกิจสำคัญมากมายในการเริ่มต้นบริหารราชการแผ่นดินซึ่งถึงวันนี้ก็ยังแต่งตั้งกลไกการทำงานต่างๆไปได้เพียงบางส่วนเท่านั้นในห้วงเวลาอันกระชั้นชิดเร่งรัดอย่างนี้ย่อมไม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารได้เพราะไม่สามารถกำหนดเวลาได้ด้วยตนเองซึ่งจะเกิดความเสียหายแก่ราชการแผ่นดินดังนั้นการเดินทางโดยเช่าเครื่องบินเหมาลำจึงมีความจำเป็นและไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะมีการปฏิบัติในลักษณะนี้เป็นประจำอยู่แล้วในการเช่าเครื่องบินเหมาลำนั้นถ้าหากใครเห็นว่าเป็นการหัวราคาหรือเช่าแพงหรือมีการทุจริตนั่นจึงเป็นเหตุอันควรร้องเรียนกล่าวหาแต่ถ้าไม่มีพฤติกรรมเช่นนี้แล้วไปร้องเรียนกล่าวหาก็ย่อมถูกมองได้ว่าเป็นการปฏิบัติการทางการเมืองในการทำลายล้างกันโดยไร้เหตุผลและเมื่อเป็นการเช่าเหมาลำการเดินทางโดยเครื่องบินลำนี้ก็กี่คนย่อมทำได้และรัฐบาลก็มีสิทธิ์อำนาจที่จะอนุญาตให้บุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมจำเป็นและสมควรร่วมเดินทางไปได้เรื่องแบบนี้คนทั้งหลายเขาย่อมเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้าจะหาเรื่องกันแค่กระพริบตาก็กล่าวหาร้องเรียนกันได้บ้านเมืองชิบหายเพราะแบบนี้มา9ปีมากพอแล้วยังไม่สำเนียกอีกหรือนายไพศาลยังได้โพสต์ข้อความอีกว่าประวัติศาสตร์อาจจะซ้ำรอยเมื่อวัน19กันยายนนายกเศรษฐาบินไปประชุมสหประชาชาติเป็นห่วงเวลาครบ17ปีเต็มของการยึดอำนาจ19กันยาจากพรรคไทยรักไทยมาถึงพรรคเพื่อไทยเส้นทางยาวไกล18ปีถึงวันนี้พิสูจน์ว่ามีความสามารถสูงในการช่วงชิงให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐและการใช้อำนาจรัฐแต่ล้มเหลวในการรักษาอำนาจรัฐจึงทำให้ต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมอยู่ทุกวันนี้18ปีที่ผ่านมาถูกยึดอำนาจ2ครั้งถูกไสยศาสตร์ฟาดนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งถึง3คนผู้คนถูกจำคุกจองจำเป็นจำนวนมากจนมาถึงวันนี้ยังมีคำถามที่ท้าทายเหมือนเดิมคือรักษาอำนาจเป็นหรือไม่อำนาจนั้นท่านว่าประกอบด้วย3องค์คือการช่วงชิงให้ได้มาซึ่งอำนาจการใช้อำนาจและการรักษาอำนาจแม้นขาดเรื่องการรักษาอำนาจสิ่งที่เรียกว่าอำนาจก็น่าสยดสยองรัฐบาลเศรษฐาแถลงนโยบายเสร็จในวันที่12ยังไม่ทันทำอะไรการแต่งตั้งตำแหน่งบริหารต่างๆก็ยังไม่เสร็จสิ้นงบประมาณปี6ก็ไม่มีเหลือให้ใช้สอยงบปี67ก็ยังใช้ไม่ได้แต่วันนี้เพลงกระบี่อมหิทธิ์โค่นรัฐบาลเศรษฐากลับเริ่มต้นขึ้นผู้คนที่อยู่ในอำนาจใหม่กำลังแจ่มใสสนุกสนานเรื่องคนทำงานและจัดสถานที่ทำงานหน้าเวทนาเสียงเพลงกระบี่อมหิทธิ์ดังขึ้นแล้วเสียดกล้อง2หูสีไม่ได้ยินข้อหาแรกคือการทำลายเศรษฐกิจของชาติข้อหาที่2คือการทุจริตเรื่องยุบพรรคจะชักออกจากฝักวันไหนใครจะรู้ช่างอมหิทธิ์จริงหนอการเมืองคือสงครามที่ไม่หลั่งเลือดนั้นจริงแท้แน่นอนแต่ทว่าต้องไม่ลืมว่าการจัดตั้งรัฐบาลเศรษฐาต้องลงทุนลงแรงมากมายขนาดไหนการดำรงอยู่และการล่มสลายของรัฐบาลเศรษฐาจึงหาได้อยู่แค่พรรคเพื่อไทยอย่างเดียวไม่อันการเมืองที่มี4ประตูคือประตูเป็นประตูตายประตูเปิดและประตูปิดบางครั้งประตูเป็นก็เป็นความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และอาจเป็นหนทางรอดจากเงื้อมืออำนาจเก่าก็ได้และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ